ขอบคุณร้าน CJR เมกะพลาซ่าชั้น5ผู้สนับสนุนเพจเราช่องเราอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่แวนการ์ดไฟท์ไทยแลนด์บายแคชเชอร์โฮมในคิดแบทเทิลวันนี้จะต้องบอกก่อนว่าเป็นการแบทเทิลที่เรียกได้ว่าเป็นช่วงใหม่ของพวกเรา uh-huh. ใช่มั้ยใช่เพราะว่าเป็นช่วงที่คิดไว้นานแล้วว่าจะทำนะครับผมนะเอาใจสำหรับมือใหม่ uh-huh. น้องๆหลายๆคนที่ไม่ได้มีของเก่าหรืออะไรกับช่วงใหม่ของเราคือ G Battle นะครับโดย G Battle เราจะมีกฎกติกาของพวกเรามันเองนั่นคือใช้สลิปไลน์เลนนะฮะเรากติกา What the fuck เอาไม่ใช่เหรอโทษกติกาของ G Battle นะครับก็จะมีง่ายๆขออธิบายในคลิปนี้เลยนะครับคือทุกแคนการ์ดทุกใบในแคนต้องติดธงหรือไม่งั้นอาจจะมีใบที่รีพรินต์แบบติดธงมาแล้วแต่เราอาจจะใส่เป็นฟอยล์เพื่ออะไรก็ตามพวกง่ายๆคือใช้ของตั้งแต่ภาค G ขึ้นไปใช่ก็คือเอาง่ายๆบล็อกแรกที่จะใช้ได้คือเทียร์คอร์ดิโก้ทีดีหนึ่งนะRTD ของ TD2 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 อะไรพวกเนี้ยไม่ใช่ GT ไม่ใช่ TD เท่านั้น GTD ขึ้นไปนั่นเองต้องมีคำว่า G นำหน้าขึ้นไปก็คือการ์ดทุกใบในชุดต้องติดธงและเราจะไม่ใส่ของเก่าผสมเลยเพื่อเราจะเอาใจน้องๆนะครับอาทิตย์นึงจะลงแค่2วันเท่านั้นนะครับนะก็จะเป็นธรรมดา2วันครับ G Battle 2วันโอเคเรามาเริ่มกันเลยวันนี้เป็นการแบทเทิลหวังคาเงโร่เบสมาสเตอร์ซึ่งเป็นภาค G กับคอสคอสมิกฮีโร่ของ Dimension Police นะครับซึ่งเป็น G ล้วนเช่นกันนะครับนะทุกใบติดธงหมดนะครับมาตัวก่อนศึกปะทะเลนศึกปะทะสลีฟเลนสลีฟใครสวยกว่าได้แชมป์ไปคือแบบใส่สลีฟนี่คือไม่ได้ใส่เองด้วยเลยไม่ได้ใส่เองด้วยไงคนอื่นนั่งใส่ให้ไงเปลี่ยนสีครับผมเปลี่ยนสีเหมือนกันอันนี้อธิบายตอนต้นคลิปนานนิดนึงนะครับนะจริงๆอยากทำนานแล้วแหละคืออยากให้รู้ว่าจีมันก็เล่นได้มึงมองว่าคนแบบอุ้ยไม่ดูดิเขาใส่นู่นใส่นี่จริงจังเลยคืออยากให้แบบถ้าน้องๆบางคนบัดเจ็ตเขาน้อยจริงๆอะเนาะเรื่องทุนเขาน้อยอะพี่แนะนำวิธีนี้มันเป็นวิธีหนึ่งที่ดีและตัวเด็กมันไม่ได้แย่นะอย่าน้องๆพี่เด็กมันก็มันไม่เห็นจะเก่งเดี๋ยวลองมาดูกันดีกว่าว่ามันจะยังไงมั่งเนาะเจ๋งไม่อย่างที่คนใช่ชาร์จเกือบหลุดสองโอ้ยเกือบอุ้ยอุ้ยหนึ่งเกือบไม่ขึ้นอุ้ยเต๋าถ่วงหมดแล้วนะไปโหเอาเหอะเอาเลยต้องถอยต้องถอยโถต้องเจ็ดแล้วแหละสี่เริ่มก่อนนะจะถอยทำไมมันหูคนยังไม่พอพาเราหูอีกคนเลยเอาจบเทิร์นครับเข้าเทิร์นจิ๋วมาวะแหมโชว์จังเลยฟูอาร์ตเตเข้าครับผมไม่มีอะไรลิงเข้าเทิร์นจิ๋วคือไม่หาก็ไม่ได้ไงไม่พอใส่เล่นไหนเด็ด 9,000 ครับเข้ามาอ่ะตีแวน13 17ได้1 17ได้1ไม่มีอะไรสตาร์นันโดอ่ะฮะเรามาพูดถึงเรื่องสลิปไทยอยู่เนี่ยก็ใส่สลิปไทยกันอยู่รู้สึกเป็นไงบ้างกับสลิปชุดใหม่โอ้ยดีดีขึ้นเนาะดีขึ้นเยอะมากเยอะมากเลยนะใช่ไม่ใช่เยอะธรรมดาเยอะมากอุ้ยเดี๋ยวก่อนข้างนี้นี่มันคุ้นๆป่ะปล่อยไว้ไม่ได้10,000ได้เลยรักจริงจบเทิร์นเฮ้ยขึ้น3กว่าให้ก่อนก็ได้อ่ะเดี๋ยวงอน 9,000 แวนดูสิคนเรามาต้องยอมอ่ะตีเข้า1 2เอาเลยตีไปเลยได้ตัวใหม่แล้วตีไปทำไมรู้สึกเกลียดๆจังหวะไม่ถูกไลท์โอเคโอ้โหไปตัวนี้ได้ว่ายอมเขาว่าใจว่าใจว่าใจหมาใจหมามากเลยว่ะเออไม่ใช่ทำไมสไตล์มันดูหนาแย่งสไตล์เราอยู่อ่ะเฮ้ยบวกสี่ก่อนโอเคจะบวกจากใครหางเฮ้ยไม่ใช่ดีกว่าจะบวกจากใครโหเท่าไหร่วะ26 31 31 31ดีว่ะแซนวะเด้งไหมนับก่อน31ทำไงนะฮะเปลี่ยนเฟรมทำไมเปลี่ยนมือโอ้ยแต่ยังตีข้างก็ไม่เข้าไม่เข้าไม่ข้างไงอันนี้ไม่เฮ้ยแวนติดชิ้นกันหลอกไหมเหรอเอออันนี้โอ้โหทำอะไรได้มั้งเนี่ยอันนี้ไม่ได้เลยมีการกรอบเลยเนี่ยเออสี่พันไม่กล้า30,000เป็นเท่าไหร่นะ36หกนะ
ถ้าได้ทิกโยนหลังก็ได้จั่วไม่เอาอะไรจบแล้วแฟนจบพูดแค่คำเดียวไปเฮ้ยตัวนั้นเก็บไว้เป็นท่าไม้ตายนี่นะไปไม่ใช้ฐานนะอ่ะฮะโอเคเอางี้แหละง่ายดีอันนี้ตีสกิลเขาหนึ่งยิงบวก 5,020 บริวชตากรรมเท่าไหร่นะ 20,000 ใช่พลังแน่เลยสแตทพลังโอเคอันนี้ 31,000พีจีเนาะเช็ค1ไม่มีอะไร2ไม่มีอะไร3ไม่มีอะไรเหมือนที่1อ่ะจบครับแฟนก็มันแอะแห้มากเลยอ่ะอันนี้ก็อะเพื่อเลยไม่อะเพื่อเลยอะเพื่อทำไมมันตายสิทำไมมันเป็นอย่างนี้อ้าวยังไงว่ามาติดกันเดี๋ยวเขามาเลยตีฮิตหล่อแจกพลังได้เลยนะร่างเนี้ยมันต้องเป็นเรียเป็นแรงก็ได้โอ้สถานการณ์นี้ย่ำแย่มากเอาเพื่อค่อนข้างไปทางย่ำแย่เลยแล้วทำไมไม่ย่ำดีๆไปย่ำแย่ๆทำไมฮะนั่นน่ะสิไม่ตายที่สบายใจอ่ะเอาโอเคตีวาน13ชิ่งนี่ไอ้นี่ติดให้มาโอเคอันนี้เป็น13เนาะ13อินเตอร์เซตโต13เหมือนกันเอ้ยเหมือนเหมือน3ใช่ป่ะตีบานเขา1หงายโบง26 26บวก8 1,000 34 34บวกไปละ5 34 44 44กับ5 49อ่ะเขามาเลยเขาไว้นะเออเขามาเลย1 2นี่ก็ไม่เอาอะไรเลยได้สกิลตีฮิตใช่ไหมเลือกดีพาย1ใบดีพายโดนไหนให้ฝ่ายให้ฝ่ายเลือกเอาเขาเลือกเองไม่ใช่หรอผู้แข่งเลือกดีพายอ๋อเลือกไปเลยเออหมดแล้วเนาะตีได้โอเคอ่ะตีแหวนตีแหวนหมื่นสามหาพันจบเทิร์นนี่กันเช็คก็ไม่เอาอะไรเลยเอาเทิร์นจั่วสไตล์ครับครับปวดใจนี่เล่นกันแฟร์ๆเลยเนี่ยรูทแฟร์ดาร์กอนรูทแฟร์การ์ดอนการ์ดอนรู้ชะตากรรมเลยไงครับหมดบอดแล้วเปี้ยงใบสองบวกหมื่นบวกหมื่นบวกหมื่นนะอันนี้ตีสกิลเขาหนึ่งยิงหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นห้าคันนี้แรงมากอันนี้ 30,000 อัปรอยเอาแม่ตีครับแมนบวก 15,000 เป็น 21,000 3 47 47ใช่จริงแข็งแรงเปล่าหงายหงายหงายมาเช็คคือที่พลังแต้มพลังเดินป้ายเดินไปแล้วขอ 5,000ปล่อย 28,000 2ทีเอาไปเลยหงายไปอีกหนึ่งจบก็แทนสวยมันที่หน้าสันตาโลดีเนาะสายเนี่ยหมดความหวังนั่งน้ำตาลินข้าวปลาไม่กินวันกินแต่เราขาวตีวันนี่เลยชี้เลยดิมีบทสดหายแน่นอน1 2 3 4 5บวกไป 20,000 46,000 4ปีทิ้ง4ปีหายดำหนึ่งเฮ้ยคุ้มคุ้ม
เฮ้ยอะไรเนี่ยไม่เอาอะไรจริงๆเว้ยไม่เอาเอาแต่ PG เฮ้ยอะไรเนี่ยสติ๊กเกอร์ไปไหนหมดอยากเสี่ยงจังเลยอ่ะเสี่ยงดีนะมันก็ไม่มีเลียด้วยแล้วแต่จะตายอยู่แล้วตายหายลบได้เลยเสี่ยงดูแล้วกันเผื่อมีมีตีก่อนติดขอ5 26 26 32 no guard ลองครับส่วนตายก็จบแล้วครับการต่อสู้ระหว่างฮังเอโร่จีเบสมาสเตอร์กับแดเมนชั่นจีครับมีฮีโร่เนาะบัฟนะเนี่ยรู้ป่ะฮะรู้ไหมว่าบัฟรู้ไม่มี อยู่ใต้กองหมดเลยบนมืออ่ะเหลือพี่จีกายทิ้ง1ใบการนี้เสร็จอาร์ติเกิลอยู่แล้วเนี่ยไอ้นี่จิ้มตาย อีก5ใบกว่าจะถึงโอเคก็ไม่พอไม่พอเป็นการต่อสู้ของภาคจีเนาะที่เราสนุกจริงๆมันก็กลายเป็นว่าชิงวัดชิงดวงกันนิดนึงเนาะจริงๆถามว่าการสไตล์ก่อนได้สไตล์ก่อนได้เปรียบไปซะหมดไหมไม่นะไม่แล้วแต่แคนอ่ะอย่างแคนทางเอเนี่ยให้เขาสไตล์ก่อนสไตล์ไปเถอะทำไมเพราะเขาสไตล์เขายอมปูบอร์ดใช่ไหมเล่นกับไดเมนปุ๊บสไตล์แล้วเขาจะปูบอร์ดแล้วปูบอร์ดแล้วทำไรล่ะเผาดิรออะไรอ่ะเออเผาเลยผมรับผิดชอบเองนะง่ายๆเนาะตามนั้นโอเคก็ขอบคุณมากแล้วกันครับที่ติดตามในวันนี้นะครับนะถ้าชอบกดไลค์ตามกด Subscribe นะจ๊ะแล้วก็ฝากเพจและช่องเราเป็นกับ Fight Thailand Tab Channel จะมีคลิป G Battle ดีๆอย่างนี้ดูแน่นอนครั้งนี้ก็พูดล้าน CJ ไม่กับบาซ่าชั้น5พูดหลุนเพจและช่องเป็นทางการวันนี้ไปแล้วผมเจอใหม่ในคลิปใหม่พวกเราสวัสดีครับ